ประเทศใดบ้างที่ใช้ระบบการเลือกตั้งผู้นำประเทศแบบทางตรงหลายคนมักจะตอบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในนั้นคือบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นการเลือกตั้งแบบทางตรงตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มว่าทำไมการเลือกตั้งสหรัฐจึงไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรงสวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็อาจารย์บองขวัญสวัสดีพักนะครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้อาจารย์บองขวัญก็เราจะมาคุยกันเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนาะถ้าหลายท่านติดตามข่าวเนี่ยในไทยข่าวในภาษาไทยอาจจะมีไม่ค่อยมากแต่เราก็อาจจะเห็นกันทุกวันนะครับก็คือเราใกล้ถึงช่วงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันครับอาจารย์อาจจะไม่ใช่โฟกัสไปที่การเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่าทางกองบกของประชาไทยเองเนี่ยก็บอกเราว่าอยากให้ลองชวนคุยประเด็นที่มันพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งสหรัฐโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็น101ของการเลือกตั้งสหรัฐว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่คนไทยถ้าจะอยากติดตามการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยควรจะต้องรู้อาจจะมีคำถามบางส่วนที่มีบางคนยังไม่ทราบมาก่อนหรือบางส่วนอาจจะมีความเข้าใจผิดวันนี้จะให้อาจารย์บอกขวัญมาเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆให้คุณตอบเล่าให้ฟังเพราะคุณต่อจบปกครองอาจารย์เรียนที่อเมริกาอ๋อโอเคช่วยกันช่วยกันก็ข้อมูลในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐนะครับ US Embassy แล้วก็ดึงเอาข้อมูลพื้นฐานเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแล้วอาจจะมีการทำการบ้านเพิ่มเติมว่ามีคำถามหลักๆอะไรบ้างที่ควรจะรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐครับสั้นๆครับอาจารย์ช่วงต้นเนี่ยทำไมเราคนไทยต้องสนใจติดตามการเลือกตั้งสหรัฐด้วยครับอาจารย์เมื่อประเทศสหรัฐมันมีความสำคัญยังไงคือสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกไม่ใช่สังคมหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เป็นมหาอำนาจเดี่ยวนะคะที่มีอำนาจในการสรรสร้างระเบียบโลกแล้วก็รักษาระเบียบโลกในปัจจุบันซึ่งเวลาเราพูดถึงระเบียบโลกก็คือว่าเป็นระเบียบโลกที่มีการค้าเสรีนิยมมีองค์การระหว่างประเทศใช้เป็นเวทีในการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นทิศทางของประธานาธิบดีแต่ละคนโดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยมีผลสำคัญมากว่าไอ้ลักษณะหน้าตาของระเบียบโลกที่อเมริกาอยากจะสรรสร้างอยากจะยังคงรักษาไว้เนี่ยมันจะมีหน้าตายังไงเพราะว่า2คนนี้แตกต่างกันแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่จีนอ่ะกำลังกลายเป็นประเทศที่ rising power ใช่ไหมคะมีอำนาจเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มีอำนาจในการกำหนดระเบียบโลกบางอย่างเข้ามาท้าทายระเบียบโลกเดิมดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญค่ะทีนี้พูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาจะเวลาพูดว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยมันหมายถึงการเลือกตั้งในระดับ federal หรือมลรัฐจริงๆแล้วการเลือกตั้งในระดับสหรัฐมันมีการเลือกตั้งกี่ระดับใหญ่ๆที่ควรรู้บ้างครับอาจารย์หลักๆเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งในระดับfederal หรือว่า federal คือสหพันธรัฐสหพันธรัฐขอบคุณมากก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีหรือว่าการเลือกตั้งในระดับประธานาธิบดีการเลือกตั้งในระดับสสวอันนี้ก็คือคนที่จะไปนั่งอยู่ในวอชิงตันดีซีอันนี้ก็คือเป็นการเลือกตั้งในระดับมลรัฐนะคะแต่ว่าไอ้ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคือการมีฝ่ายบริหารการมีฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันถูกจำลองภายในแต่ละรัฐด้วยก็คือว่ามันก็มีการเลือกตั้งในระดับรัฐซึ่งทำงานคล้ายๆกันนะคะก็มีการเลือกตั้งคนที่เป็นผู้ว่าการรัฐเลือกตั้งคนที่จะเข้าไปในสภาคองเกรสของแต่ละรัฐอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเราพูดถึงการเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐวันนี้ช็อตกันนิดนึงช็อตคิดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีนี้เวลาเราบอกการแต่ละมลรัฐ50มลรัฐเนี่ยแล้วเขามีผู้ว่าการรัฐของเขาเขามีรัฐธรรมนูญของเขานี้ตัวประธานาธิบดีเองมีอำนาจอะไรอาจารย์ที่ในระดับมลรัฐผู้ว่าการรัฐแต่ละรัฐไม่มีทำไมประธานาธิบดีถึงสำคัญในระดับประธานาธิบดีก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายที่เป็นกำหนดนโยบายหลักๆที่เป็นของรัฐบางทีไอ้ตัวประธานาธิบดีกับสภาคองเกรสเนี่ยก็สามารถผ่านกฎหมายที่อาจจะมีบทบาทในการกำหนดหน้าที่ของแต่ละมลรัฐได้คือสามารถที่จะมีศักดิ์สูงกว่าบางกฎของมลรัฐได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยประธานาธิบดีก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดอำนาจทางด้านการคลังการอาหารนโยบายต่างประเทศนะคะซึ่งนโยบายต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นแทบจะเป็นแอเรียเดียวที่
ประธานาธิบดีสามารถมีสิทธิ์ขาดได้โอเคแม้ว่าจะสภาคองเกรสมันจะมีหน้าที่ในการมาคานหลายๆเรื่องในเรื่องนโยบายต่างประเทศแต่จริงๆผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเนี่ยคือประธานาธิบดีทีนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยครับมีการเลือกตั้งต้องไม่เกินกี่สมัยครับอาจารย์2สมัยใช่มั้ยครับได้2สมัยแม็กซิมัมค่ะทีนี้มันจะมีรัฐธรรมนูญของบางประเทศที่อนุญาตให้ดำรงตำแหน่ง2สมัยเว้นวรรคไปแล้วสามารถกลับมาเช่นรัสเซียอะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถเป็นได้เกิน2สมัยเฉพาะในส่วนของประธานาธิบดีใช่จริงๆไม่แน่ใจว่าของแต่ละเมืองเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะมีลักษณะไม่ต่างกันมากอันนี้ในส่วนประธานาธิบดีมีอันนึงเป็นแฟกต์นิดนึงอาจารย์บางคนเคยแสดงความเห็นว่าจริงๆอิมิเกรนที่อยู่ในสหรัฐซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีค่ะก็ต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนั่นหมายความว่าคนที่มีกรีนการ์ดหรือว่าใบเขียวเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับพลเมืองสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้อันนี้หลายคนเข้าใจผิดใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นความเข้าใจผิดเฉพาะคนที่อยู่นอกประเทศนะคะแม้แต่ว่าในประเทศเองเนี่ยก็มีคนออกมาเหมือนกันว่าเอ้ยรัฐที่มีผู้อพยพเข้าเมืองสูงเนี่ยรัฐพวกนี้เนี่ยคนเหล่านี้จะไปเลือกตั้งให้พรรคเดโมแครตหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนตั้งคำถามว่าระบบตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ์เลือกตั้งมันรัดกุมขนาดไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาให้สิทธิ์เฉพาะพลเมืองเท่านั้นในการเลือกตั้งค่ะอายุ18ปีขึ้นไป18ปีขึ้นไปทีนี้การเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะถึงเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่อังคารที่5พฤศจิกาทีนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยการเลือกตั้งในระดับเฟเดอรัลเนี่ยเขามีการกำหนดอยู่ว่าทุกครั้งที่เกิดการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นช่วงไหนเขามีเกณฑ์ในการเลือกวันอยู่อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเกณฑ์ในการเลือกวันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่ครับมันคือวันอังคารหลังวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนในปีที่มีการเลือกตั้งวันอังคารหลังจันทร์แรกของพฤศจิกาใช่ในปีที่มีการเลือกตั้งยกตัวอย่างเช่นพฤศจิกาปีนี้คือปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันจันทร์แรกคือวันจันทร์ที่4ใช่พฤศจิกาดังนั้นวันที่ต้องมีการเลือกตั้งคืออังคารหลังจันทร์แรกเลยกลายเป็นวันอังคารที่5พฤศจิกาที่เป็นเหตุผลใช่ค่ะทีนี้ก็ประธานาธิบดีก็มีการเลือกตั้งทุก4ปีดังนั้นพอจบปีนี้ใน4ปีถัดไปก็จะต้องใช้วันอังคารหลังจากวันจันทร์แรกที่มีการเลือกตั้งเหมือนกันใช่ทีนี้แล้วการเลือกตั้งในระดับเฟเดอรัลอื่นๆนะครับของสสสวเนี่ยมีการเลือกตั้งอย่างน้อยทุกกี่ปีครับอาจารย์ถ้าประธานาธิบดีมี4ปีค่ะสำหรับสสหรือว่า House of Representatives นะคะซึ่งเป็นสภาล่างนะคะสภาล่างของสหรัฐอเมริกาเลือกตั้งทุก2ปีซึ่งมันก็เป็นลักษณะคือมันลักษณะก็คือว่า2ปีปั๊บเนี่ยประชาชนจะสามารถที่จะดูเรียกว่าอะไร performance หรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำงานไม่ใช่แค่ของสสเท่านั้นนะคะแต่ว่าการทำงานของประธานาธิบดีด้วยแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเขาอยากจะเลือกคนเข้ามาคานอำนาจกับพรรคที่เป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าอะไรง่ายคือเลือกสสไม่ใช่แค่ประเมินการทำงานของเขาในพื้นที่แต่ประเมินตัวประธานาธิบดีด้วยหลายครั้งเป็นแบบนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็มักจะเลือกสสในพรรคที่มันแตกต่างจากพรรคที่เป็นพรรคของประธานาธิบดีเพื่อที่จะทำให้สภานิติบัญญัติกับบัญญัติกับบริหารคานอำนาจกันอะไรเงี้ยซึ่งตัวสสของสหรัฐเนี่ยที่เราเรียกว่า House of Representatives เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด435ที่นั่งใช่ทีนี้ในส่วนของสวครับอาจารย์เซเนเตอร์เนี่ยเลือกทุกกี่ปีครับอาจารย์สวมีเลือกทั้งหมดดำรงตำแหน่งวาระละ6ปีแต่ว่ามีการเหลื่อมกันเวลาเลือกตั้งโอเคครับก็จำนวนทั้งหมด100คนจาก100คนจาก50มลรัฐก็คือมีตัวแทนมลรัฐละ2คนที่เป็นสวใช่ใช่แต่ว่าความสำคัญของการเลือกตั้งอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้วันที่2ไม่ใช่วันที่2วันอังคารหลังวันจันทร์แรกของพฤศจิกายนเนี่ยการเลือกตั้งอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในระดับรัฐหรือในระดับภายใต้รัฐอะในระดับประธานรัฐกับระดับรัฐเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่ะโอเคทีนี้ผมไปค้นเกร็ดเพิ่มนิดนึงว่าทำไมต้องกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นอังคารหลังจันทร์แรกของพฤศจิกาเนี่ยในเว็บไซต์ของสถานทูตบอกว่าเพราะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพิจารณาถึงความสะดวกของเกษตรกรชาวสหรัฐจึงกำหนดให้วันเลือกตั้งอยู่ในเดือนพฤศจิกาเพราะเขาบอกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนซึ่งชาวไร่ชาวนาและแรงงานในชนบทเนี่ยสามารถไปเลือกตั้งง่ายที่สุด
เนื่องจากเป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วมีเวลาว่างที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงก่อนฤดูหนาวบางทีก็ไม่จริงบางทีก็หนาวมากเพราะมีปีนึงอ่ะที่เราเคยไป observe การเลือกตั้งอ่ะเราก็แบบแทบจะตายอยู่กลางหิมะทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นวันอังคารก็น่าสนใจอีกเขาบอกว่าเพราะผู้อาศัยอยู่ในชนบทจำนวนมากเนี่ยอยู่ไกลคูหาเลือกตั้งค่ะดังนั้นจึงกำหนดให้เป็นวันอังคารเพราะวันอาทิตย์เนี่ยคนส่วนใหญ่ไปโบสถ์ทีนี้ถ้าเป็นวันอาทิตย์ปุ๊บกำหนดให้ไปวันจันทร์เลยเนี่ยเขากลัวเดินทางไม่ทันเขาเลยอยากจะให้ไปโบสถ์ให้เสร็จเลยแล้วหลังประชุมธรรมสการเสร็จเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวการเดินทางเพื่อทำให้ไปเดินทางได้ทันจึงกำหนดให้เป็นวันอังคารต้องแบบควบมาไปนี่คือเหตุผลก็อันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่ามีแฟกต์อะไรอีกเกี่ยวกับการเลือกตั้งอเมริกาที่น่าสนใจนะครับพักสักครู่ครับครับกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการมหาวิทยาลัยประเทศไทยนะครับวันนี้เราคุยกับอาจารย์บงขวัญเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐ101นะครับมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่คนไทยควรจะต้องทราบเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับเนื่องจากใกล้ถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้ววันที่5พฤศจิกายนนี้ทีนี้มีข้อเท็จจริงอีกอันนึงครับอาจารย์ที่อาจจะรบกวนอาจารย์ให้ข้อสังเกตหน่อยก็คือเวลาเรามองไปที่การเมืองไทยเนี่ยพรรคการเมืองมีเยอะมากอาจจะมีพรรคที่เป็นแคนดิเดตนายกอยู่ไม่กี่พรรคแต่หลายๆปีก็จะมีการเปลี่ยนพรรคการเมืองอยู่แต่เราก็เห็นพรรคการเมืองหลายพรรคที่แข่งขันกันหลายพรรคสูสีกันด้วยแต่พอมองไปที่การเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยเราเห็นแค่2พรรคการเมืองที่แข่งกันตลอดทุกยุคทุกสมัยก็คือ Republican กับ Democrat ทีนี้หลายคนก็เลยอาจจะสงสัยว่าในอเมริกามีแค่2พรรคการเมืองหรอไม่มีพรรคการเมืองอื่นเลยหรอหรือถ้ามีพรรคการเมืองอื่นทำไมเราเห็นแคนดิเดตของประธานาธิบดีก็ดีส.ส.ผู้ว่าการรัฐก็ดีต้องมาจาก2พรรคนี้เท่านั้นทำไมมันเป็นระบบที่ถูกครอบงำโดยอิทธิพลของสองพรรคใหญ่เท่านั้นจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะคะจริงๆในสหรัฐอเมริกาก็มีพรรคเล็กอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเช่นมีผู้สมัครของพรรคเดโมแครตคนหนึ่งซึ่งจะลงพยายามลงชิงตำแหน่งเป็นผู้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแล้วก็แพ้ให้กับโจไบเดนชื่อแอนดรูแยงนะคะแอนดรูแยงก็ไปเปิดพรรคของตัวเองอะไรอยู่กับ Move Forward คล้ายๆกันกับของเรา Forward Party หรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามันไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีพรรคเล็กต่อจะอธิบายได้ในฐานะนักรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองว่าระบบการเลือกตั้งมันส่งผลยังไงกับพรรคการเมืองก็เขาบอกว่าจริงๆระบบการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมันใช้คือมันมีวิธีการเลือกผู้ชนะหลายแบบใช่ไหมครับอย่างอเมริกาเนี่ยใช้ระบบที่เขาเรียกว่า firstpass the post ซึ่งหมายถึงว่าผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะเป็นผู้ชนะไปเลยแม้จะไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ก็ตามคือสมมติในพื้นที่หนึ่งมีประชาชน100คนพรรคนี้อาจจะได้รับเลือกตั้งแค่ประชาชน20คนจริงๆไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่หรอกแต่ว่าพรรคอื่นเลือกรวมกันแล้วน้อยกว่า20หมดดังนั้นพรรคผู้สมัครกับพรรคนั้นก็จะได้รับไปเลยเขาบอกว่าด้วยกติกาแบบนี้พรรคการเมืองขนาดเล็กเนี่ยมีโอกาสชนะได้ยากแล้วสุดท้ายมันก็จะล้มหายตายจากไปครับแล้วมันก็สะสมแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆไม่นับเรื่องฐานเสียงการวางตัวหัวคะแนนระบบอาสาสมัครต่างๆที่เขาวางรากฐานกันไว้ทั้งประเทศระบบวอลันเทียต่างๆทำให้สองพรรคการเมืองนี้เลยมีบทบาทสูงสุดจนถึงทุกวันนี้จะแก้ก็คงยากแล้วค่ะทีนี้สมมติเราอยากลงรับเมื่อกี้เราพูดถึงการเลือกตั้งกันแล้วถ้าสมมติคนคนหนึ่งไปอยู่ในอเมริกาเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วอยากเป็นประธานาธิบดีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องเป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดโดยกำเนิดเลยนะนั่นแปลว่าอีลอนมัสก์ไม่สามารถลงได้คนไทยที่ย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วได้พลเมืองที่หลังไม่สามารถก็ไม่ได้ต้องเป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดอายุไม่ต่ำกว่า35ปีแต่ว่าไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าควรไม่เกินเท่าไหร่นะคะมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า14ปีนะคะต้องผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็ต้องมีคุณสมบัติเดียวกันแล้วก็จะต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว2ภาระนั่นก็คือสลับกันไม่ได้นะคะทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่องอายุอาจารย์บอกว่าขั้นต่ำเนี่ย35แต่ขั้นมากเนี่ยไม่มีกำหนดแต่ผมเริ่มเห็นบทความตั้งแต่โจไบเดนเจอการตั้งคำถามเนี่ยมันก็เริ่มมีบทความเริ่มตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วควรจะมีการกำหนดเพดานขั้นสูงของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหรือไม่อันไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่หมายถึงว่ามันมีผลต่อเรื่องสุขภาพทางกายทางใจแล้ววิธีการตัดสินใจซึ่งเรื่องพวกนั้นมันมีผลต่อ
การบริหารประเทศด้วยอะไรแต่ว่าก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา มันก็คงยากมากเพราะว่ามันจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งสภาสูงสภาล่างรวมกันเนี่ยเยอะกว่าปกติถึงจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้มันก็อาจจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยในการแก้รัฐธรรมนูญนะคะของสหรัฐอเมริกาทีนี้สมมติโฟกัสที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ก็จะเรามีแคนดิเดตจาก2พรรคก็คือคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันตัวแคนดิเดตที่มาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยครับถูกเลือกมาผ่านกระบวนการใดครับอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันภายในพรรคตัวเองเนี่ยในบางกรณีไม่มีเช่นแฮร์ริสอย่างครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่สืบตำแหน่งมาจากไบเดนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นในรอบปีที่ตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถลงได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันกันในระหว่างในพรรคเดียวกันเองนะคะก็จะมีการขึ้นดีเบตอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากเดลิเกตของแต่ละพรรคซึ่งภาพนี้ในการเมืองไทยเนี่ยเราไม่เห็นยังไม่มียังไม่เพราะเวลาเราเลือกแคนดิเดตในกรณีพรรคการเมืองไทยเรามักจะเห็นเลือกโดยกรรมการบริหารหรือถูกกำหนดตัวไว้แล้วแล้วก็เอากรรมการบริหารมารองรับอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่างเช่นในกรณีของพรรคเดโมแครตอย่างเงี้ยมันมีเดลิเกตบางคนที่มีคะแนนเสียงมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นคนที่เคยดำรงตำแหน่งแบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาแล้วหรือว่าเคยดำรงตำแหน่งใหญ่ๆในภาคบริหารเนี่ยก็จะมีคะแนนเสียงในการให้กับคนที่เป็นแคนดิเดตเยอะกว่าซึ่งอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมโจไบเดนถึงได้เป็นแคนดิเดตของพรรคเดโมแครตเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเดลิเกตสำคัญของพรรคเนี่ยเทคะแนนเสียงให้กับโจไบเดนทีนี้มาพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นที่สนใจของทั่วโลกตอนนี้ครับอาจารย์ขั้นตอนหลักๆเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยจนไปจบปลายทางพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเนี่ยมีหลักๆมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ตั้งแต่1ปีก่อนเลือกตั้งนะคะมันก็จะมีกระบวนการแล้วเขาจะเริ่มเปิดตัวใครจะเป็นแคนดิเดตบ้างนะคะซึ่งทุกคนจะต้องมีการแนะนำตัวให้กับสมาชิกของพรรคตัวเองรู้จักนะคะก็จะมีการผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งขั้นต้นแล้วก็การประชุมคอคัสซึ่งอันนี้เกิดขึ้นภายในแต่ละพรรคภายในแต่ละพรรคแล้วตัวอย่างเช่นตอนรอบก่อนนู้นฮิลลารี คลินตันก็แข่งกับทั้งอลิซาเบธ วอร์เรนแล้วก็เบอร์นีแซนเดอร์ใช่ไหมใช่คือเป็นผู้ท้าชิงภายในพรรคตัวเองใช่แล้วก็มีขั้นตอนที่อาจารย์ว่าไปเมื่อกี้เสนอตัวมีการประชุมภายในพรรคใช่ค่ะแล้วก็ต้องมันก็เป็นการทั้งแนะนำตัวเองให้กับสมาชิกพรรครู้จักแล้วก็เป็นการเดินทางปราศัยเพื่อที่จะหาเสียงหาเงินสนับสนุนตัวเองด้วยนะคะนี่ในครั้งแรกทีนี้ในขั้นต่อมาเนี่ยก็จะมีการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองขึ้นซึ่งเราก็เห็น National Convention ของทั้ง Republican กับ Democrat ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นกระบวนการที่ให้ตัวแทนสมาชิกของแต่ละรัฐเนี่ยมาลงคะแนนก็ไม่เชิงลงคะแนนหรอกส่วนใหญ่มันก็คือแบบเหมือนเขาให้การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าคนนี้ใช่จะเป็นตัวแทนของพรรคตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอแต่ละพรรคได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการปุ๊บขั้นต่อไปคือขั้นต่อไปก็คือจะมีเริ่มมีการดีเบตนะคะของทำแคมเปญแล้วทำแคมเปญเริ่มดีเบตกันบางทีก็ดีเบตน้อยดีเบตมากเนี่ยแล้วแต่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้สมัครแต่ละคนตกลงกันเองว่าจะมีการดีเบตกี่ครั้งจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งอย่างการเลือกตั้งรอบที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยมีการดีเบตจริงๆระหว่างผู้ท้าชิงเนี่ยแค่ครั้งเดียวใช่ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆไม่ใช่ก็ถือว่าน้อยมากปกติจะอยู่ประมาณ3ครั้งปกติที่เห็นนะคะก็แต่ว่าพูดไปก็คือจริงทรัมป์ก็ดีเบต2ครั้งในครั้งนี้ใช่ไหมตอนไบเดนไปรอบหนึ่งมีผลให้เปลี่ยนตัวอะไรมาใช่ใช่ใช่ค่ะอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็พอรณรงค์แคมเปญดีเบตกันเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งก็คือ5พฤศจิกายนที่จะถึงใช่ค่ะพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งของคนจำนวนหนึ่งเวลาถามว่าประเทศใดบ้างที่ใช้ระบบการเลือกตั้งผู้นำประเทศแบบทางตรงหลายคนมักจะตอบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในนั้นคือบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นการเลือกตั้งแบบทางตรงตรงนี้เป็นความเข้าใจผิด
อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มว่าทำไมการเลือกตั้งสหรัฐจึงไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรงเกือบละจริงๆเข้าใจว่าทำไมคนถึงเชื่อว่าเป็นทางตรงเพราะว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งที่สภามีอำนาจในการเลือกประธานาธิบดีใช่ไหมคนเลยคิดว่าเป็นการเลือกตั้งทางตรงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ตรงเพราะว่าpopular vote หรือว่าคะแนนเสียงที่ได้มากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้คนคนนั้นกลายเป็นประธานาธิบดีก็ได้อย่างเช่นรอบที่แล้วตอนฮิลลารีคลินตันแข่งกับทรัมป์ฮิลลารีคลินตันได้ popular vote จากประชาชนทั้งประเทศมากกว่าแต่ทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีเพราะมีคะแนนจากสิ่งที่เรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับ electoral college electoral college ใช่ซึ่งแต่ละมณฑลเนี่ยจะมีจำนวนโควต้าคณะผู้เลือกตั้งไม่เท่ากันก็คือเรามี5อเมริกามี50มณฑลใช่ไม่ใช่ว่าทุกมณฑลมีแต้มของคณะผู้เลือกตั้งเท่ากันใช่ซึ่งมันก็คือเป็นไปตามจำนวนประชากรในแต่ละรัฐนั่นแหละนะคะผู้เลือกตั้งเนี่ยมีจำนวน538คนซึ่งมันก็คือเท่ากับจำนวนส.ส.ของรัฐนั้นบวกวุฒิสมาชิกนะคะดังนั้นประชาไทยน่าจะขึ้นภาพให้ดูว่าแต่ละมลรัฐมีตัวเลขเท่าไหร่มีตัวเลขเท่าไหร่ซึ่งอย่างมลรัฐที่มีแต้มเยอะๆเนี่ยเช่นมลรัฐไหนบ้างครับอาจารย์เข้าใจว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเยอะสุดบางมลรัฐมีแค่3ใช่ค่ะเท็กซัสเป็นรัฐขนาดใหญ่รองลงมานะคะแล้วก็แต่ถ้าพูดถึงในสวิงสเตทเนี่ยสวิงสเตทคือรัฐที่ยังไม่ตัดสินใจเยอะที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้ทั้งทรัมป์และแฮร์ริสถึงไปหาเสียงที่เพนซิลเวเนียเพราะว่าเพนซิลเวเนียเป็นสวิงสเตทที่มีอิเล็กทรอลคอลเลจมากที่สุดในบรรดาสวิงสเตททั้งหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นสมมติแคลิฟอร์เนียมี55ผู้แข่งขันพวกไหนได้คะแนน popular vote มากกว่าจะได้ electoral college ของทั้งรัฐนั้นไปเลยทั้งก้อนไม่ได้แบ่งให้อีกคนแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้มี2รัฐเท่านั้นก็คือเมนกับเนบราสกาเป็น2รัฐที่ให้คะแนนตามสัดส่วนอ๋อโอเคใช่ใช่มี2รัฐนี่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละรัฐที่เขาจัดการกันเองเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันน่าจะไม่รู้ด้วยวิธีการอะไรออกมาเป็นแบบนี้กันเกือบทุกรัฐซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแต่มันก็ปรับได้ยากที่อาจารย์ว่าใช่การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ยากตอนรอบที่ฮิลลารีแพ้ทั้งที่ได้ popular vote มากกว่ามันก็มีคน question ถึงระบบ electoral college เยอะเหมือนกันใช่ซึ่งแต่จริงๆเนี่ยมันก็แสดงออกถึงความไม่ไว้ใจประชาชนที่มาตั้งแต่ founding father ตั้งแต่แล้วก็มีเรื่องทาสขึ้นมาด้วยว่าตอนทาสให้คะแนนเสียงอ่ะมันจะเท่ากับ3ใน5ของคะแนนเสียงของคนขาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้น3ใน5เนี้ยก็electoral college ต้องไปจัดการโดยเองว่าจะแบ่งสัดแบ่งส่วนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้องได้ electoral college ทั้งหมดรวมกัน270ใครที่ชนะรัฐนู้นรัฐนี้แล้วเอาตัวเลข electoral college มารวมกันได้270ขึ้นไปคนนั้นน่ะถึงจะได้เป็นประธานาธิบดีใช่ไม่ใช่จำนวนประชาชนทั้งหมดที่เลือกเขาไม่ใช่ซึ่งทางนี้จริงๆมีนักวิเคราะห์เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ทรัมป์จะได้คะแนนเสียงเยอะกว่าในpopular vote แต่ว่าพอถึง electoral college อาจจะเป็นแฮร์ริสได้อันนี้มีอันนี้กลับกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็แก้ความเข้าใจผิดว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เลือกประธานาธิบดีทางตรงเป็นการเลือกทางอ้อมโดยมีคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral college เป็นตัวขั้นกลางระหว่างประชาชนในการไปเลือกประธานาธิบดีทีนี้ใครได้270ปุ๊บวันที่5นี้เราก็จะรู้กันแล้วคนคนนั้นก็จะต้องไปเข้าสู่วิธีสาบานตนในปีหน้าในปีถัดไปต้นปีหน้าไอ้ที่สาบานตนที่สถานที่คือคองเกรสใช่ไหมใช่ใช่อาคารรัฐสภานะคะแล้วก็เขาก็จะให้ประชาชนไปรวมตัวกันตรงไอ้ตัวตรงนั้นนั่นแหละ The National Mall แต่ว่าภาษาไทยก็คือลานมันคือเป็นแบบสนามหญ้าที่อยู่ตรงหน้ารัฐสภาแล้วก็จะเริ่มการบริหารประเทศไปอีก4ปีใช่ค่ะซึ่งอเมริกาก็มักไม่ค่อยเจอการสะดุดให้ต้องหยุดการบริหารประเทศก่อนครบ4ปีเท่าไหร่อาจจะมีกรณีที่โดนลอบสังหารใช่ไหมคะอันนี้อาจจะสะดุดแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือโดน impeach ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แล้วว่าพอโดน impeach ไปจะเอาผิดได้ไหมถ้าเราเอาผิดเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีนะคะอย่างเช่นกรณีคลินตันเนี่ยก็โดน impeach เรื่องลิวินสกี้ใช่ไหมเพราะว่ามีสัมพันธ์สวาทกับเด็กฝึกงานอะอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่ารอดสุดท้ายก็อยู่ครบเทอมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ค่ะก็เกิดขึ้นยากวันนี้ก็เอาค
ข้อมูลข้อเท็จจริงพื้นฐานเนาะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็เวลาไปอ่านข่าวการเมืองสหรัฐหรือตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเวลาเจอคำนี้มันหมายถึงอะไรครับค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปองขวัญมากครับที่มาชวนเราคุยเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐแล้วเดี๋ยวหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกผมว่าเราจะชวนอาจารย์มาคุยและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าทำไมผลการเลือกตั้งถึงออกมาเป็นแบบวันนั้นครับผมวันนี้ก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับกดไลค์กด Subscribe ผ่านช่องประชาไทยด้วยแล้วก็เอาพบกับเราในทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมอาจารย์ปองขวัญลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ